ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการมวยไทยแบทเทิลศึกค่ายชนค่ายถ่ายทอดสดจากแม็กซ์มวยไทยสเตเดียมพัทยาและขอเชิญพบกับ2พิธีกรหนุ่มมาสเข้มใช้มวยไทยแบทเทิลและกายมวยไทยแบทเทิลกับสวัสดีท่านผู้ชมครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ความยิ่งใหญ่แห่งแม็กซ์มวยไทยสเตเดียมพัทยาแห่งนี้นะครับแน่นอนครับค่ำคืนวันนี้กับความมันของมวยไทยแบทเทิลศึกค่ายชนค่ายสวัสดีครับคุณผู้ชมทางบ้านครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ความมันในรูปแบบใหม่ของวงการมวยไทยครับกับมวยไทยแบทเทิลศึกค่ายชนค่ายแน่นอนครับวันนี้ครับเราจะต้องมาลุ้นกันครับกับความมันครับที่ส่งตรงจากแม็กซ์มวยไทยเซเรียมพัทยาแห่งนี้ครับผ่านการถ่ายทอดสดทางช่อง8เข้มทุกเรื่องราวสุดทุกอารมณ์วันนี้อารมณ์ของคอมวยต้องสุดต้องเข้มแน่นอนกับความมันของมวยในค่ำคืนวันนี้ครับแล้ววันนี้ผู้ชมอยู่กับผมชัยสรุธมวยไทยแบทเทิลและผมกายวรวัฒน์ต่อจะสุขหรือกายแบทเทิลรายงานตัวครับ and good evening ladies gentlemen welcome to มวยไทยแบทเทิล this is the battle gym world set gym at max มวยไทยสเตเดียมพัทยาและแน่นอนครับวันนี้การเผชิญหน้ากันนะครับของทั้งสองค่ายครับกฎกติกาง่ายๆนิดเดียว2ค่ายเจอกันคัดนักมวยที่ดีที่สุดของแต่ละค่ายมา5คนเพื่อเก็บแต้มกับค่ายของคุณครับในรูปแบบการชกมวยไทย3ยกค่ายไหนเก็บแต้มได้มากที่สุดรับเงินรางวัลนะครับ 50,000 บาทครับพร้อมโลกเกียรติยศไปครองแล้วถ้าแพ้ล่ะครับพี่แล้วถ้าแพ้ครับมีแค่ค่าน้ำมันปลอบใจกับค่ายไปครับ 10,000 บาทแล้วถ้าผลออกมาเสมอกันอีกล่ะครับง่ายนิดเดียวเสมอกันแบ่งไปค่ายละ 30,000 บาทครับน้องกายครับ And this match competition between two team is the Wilson Outfight representative to collect the point and the fifth match will get 2 points the team that win that the match will get 50,000 baht with trophy and board and the loser will get 10,000 baht but if two team get equal point they will get 30,000 baht for each เอานั้นยังไม่พอครับผู้ชมครับตัวนักมวยที่ชกกันในค่ำคืนวันนี้เนี่ยถ้าชกมันสะใจมีรางวัล Battle 5,000 บาทแต่ถ้ามันสะใจสุดๆน้องกาย Super Battle 10,000 บาทครับให้กับนักมวยที่ชกได้ดูเดือดด้วย And every fighter had a chance of winning additional prize based on their performance for exciting reward with 5,000 บาท and very exciting reward with 10,000 บาท Stay tuned to see who is the winner tonightและแน่นอนถึงตรงนี้แล้วเชื่อว่าคุณผู้ชมอยากจะรู้แล้วการเผชิญหน้ากันของทั้ง2ค่ายในค่ำคืนวันนี้เป็นค่ายไหนกันบ้างครับ1ตัวแทนจากกรุงเทพมหานครค่ายราชานนท์และตัวแทนจากจังหวัดระยองค่ายมวยพอพานบุรพาณโอกาสนี้ครับเราไปทำการเปิดตัวยอดนักสู้ทั้ง5คนเริ่มจากมุมน้ำเงินจากค่ายพอพานบุรพา55เราไปเปิดตัวด้วยนักชกคนแรกครับเด่นเมืองป้ายพอพานบูรพา55 The first fighter in blue corner เด่นเมืองป้ายพอพานบูรพา55และนักชกคนแรกจากค่ายราชานนท์ในมุมแดงคมราชานนท์And his opponent in red corner, Kom Lachanon. และนักชกคนที่สองจากมุมน้ำเงินวัชรศักดิ์ขอพานบุรพา55 In the second fighter in blue corner, วัชรศักดิ์ขอพานบุรพา55และนักชกในมุมแดงฟ้าราชานนท์ and his opponent in red corner ฟ้าราชานนท์และนักชกคนที่3จากมุมน้ำเงินเพชรมหาชนหอพานบูรพา55 and the third fighter in the blue corner เพชรมหาชนหอพานบูรพา55และนักชกคนที่3จากมุมแดง
เมฆราชานนท์ and his supporter in the red corner เมฆราชานนท์นักชกคนที่4จากมุมน้ำเงินกุลาเพชรหอพานบูรพา55 in the fourth fighter in the blue corner กุลาเพชรหอพานบูรพา55นักชกคนที่4จากมุมแดงเลียมราชานนท์ and his opponent in the red corner เลียมราชานนท์และนักชกคนที่5จากมุมน้ำเงินแชมป์มวยไทยตัดเชือก54กิโลกรัมเพชรพัทยาหอพานบูรพา55 the last fighter in the blue corner เพชรพัทยาหอพานบูรพา55และนักชกคนสุดท้ายจากมุมแดงยอดราชานนท์ and his opponent in the red corner ยอดราชานนท์และลำดับถัดไปครับผู้ชมครับเราไปทำความรู้จักหัวหน้าค่ายทั้งสองค่ายกันเริ่มจากมุมน้ำเงินหัวหน้าค่ายพอพานบุรพา55ขอเสียงต้อนรับพันตำรวจโทพงรักเราพักดี Ready and gentlemen please welcome พอพานบูรพา55 James Reader Poly Listener Coronel Mr. พงรักเราพักดีและหัวหน้าค่ายราชานนท์ฮีโร่เหรียญทองแดงโอลิมปิกแอตแลนต้าเกมขอเสียงต้อนรับนาวาอากาศโทวิชัยราชานนท์ Ladies and gentlemen please welcome in the red corner ราชานนท์ Jim Reader Wing Commander วิชัยราชานนท์เอาละครับและลำดับถัดไปครับขอเชิญผู้บริหารไฟแรงประธานบริษัทแม็กซ์มวยไทยจำกัดคุณอาศิระต่อจันเลสุกนาวพีซวีลคัมเดอะเพรสิเดนต์ออฟแม็กซ์มวยไทยมิสเตอร์อาศิระต่อจันเลสุกมาพร้อมกับโล่มวยไทยแบทเทิลค่ำคืนนี้จะมีเพียงแค่ค่ายเดียวเท่านั้นที่ได้ครอบครองถ้วยเกียรติยศใบนี้ครับและนี่ครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะกลับมาติดตามความมันในคู่แรกของมวยไทยแบทเทิลศึกค่ายชนค่าผู้ชมครับนำผู้ชมกลับเข้าสู่การถ่ายสดนะครับมวยไทยแบทเทิลศึกค่ายชนค่ายน้องกายครับคู่ที่1กำลังจะระเบิดความมันขึ้นแล้วใช่เลยครับเอาเลยครับคู่ที่1ในวันนี้ครับพิกัดน้ำหนัก50กิโลกรัมเริ่มจากมุมน้ำเงินนะครับนักชกจากจังหวัดหนองคายอายุ18ปีมวยทรหดปั้มตีแข็งแกร่งสถิติการชก50ไฟชนะ30แพ้20ไฟ And the first match tonight representing หนองคาย 18 year old andHe had professional record of 55 and 30 win and 20 losses. และขอเสียงต้อนรับนักชกในมุมน้ำเงินจากหนองคายเด่นเมืองปลายพอพานบุรพา55Ladies and gentlemen, please welcome เด่นเมืองปลายพอพานบูรพา55ผู้ชมครับแล้วคู่ชกของเขาครับจากมุมแดงครับนักชกจากอำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ายราชานนท์มวยหนุ่มวัย20ปีมวยเข่าครบเครื่องเหลี่ยมมวยฉลาดสถิติการชก52ไฟชนะ42แพ้10ไฟ And his opponent in red corner representing สุราษฎร์ธานี and 20 year of age he had professional record of 52 fight and 42 win and 10 losses และขอเสียงต้อนรับ
นักชกในมุมแดงจากสุราษฎร์ธานีผมราชานนท์Ladies and gentlemen, in the red corner, please welcome Kom Lachanon. ขอต้อนรับเข้าสู่มวยไทยเดอะแบทเทิลศึกค่ายชนค่ายนะครับวันนี้ตรงกับวันศุกร์ที่29กรกฎาคมนะครับช่อง8นั้นถ่ายทอดความสดความมันความสนุกความร้าวใจให้แฟนมวยได้ชมกันตั้งแต่เวลา 18:00 นจนถึงเวลา 19:45 นนะครับวันนี้เป็นการเจอกันระหว่างค่ายราชานนท์จากกรุงเทพกับค่ายมวยพอพลานบุรพา55จากระยองนะครับถือว่าเป็นค่ายมวยของนายตำรวจนะครับกับทางด้านทหารนะฮะวันนี้เป็นทหารอากาศนะครับสำหรับราชานนท์นำทีมมาโดยคุณนาวากาศโทวิชัยราชานนท์อดีตต้องบอกว่าเป็นฮีโร่เหรียญทองแดงโอลิมปิกนะครับที่แอตแลนต้าหรือว่ารุ่นเดียวกับสมรักคำสิงใช่ครับแล้วก็ทางฝ่ายของพอพลานบุรพา55นะครับนำทีมโดยพันตำรวจโทพงรักเหล่าพักดีนะครับก็วันนี้5คู่ตามกติกานะครับของเดอะแบทเทิลมวยไทยค่ายศึกค่ายชนค่ายนะครับโดยการคัดเอานักมวยแต่ละค่ายนั้นจำนวน5คนมาดวลฝีมือกันชนะนั้นรับ 50,000 บาทแพ้นั้นมีค่าน้ำมันกลับค่าย 10,000 บาทครับนอกเหนือค่าตัวที่ทางทีมงานได้จ่ายไปนะครับโดยแต่ละคู่ครับคู่1ถึง4ครับเป็นการชิงคู่ละ1แต้มครับส่วนคู่ที่5คู่ไฮไลท์คู่เอกของรายการจะเป็นการชิง2แต้มครับครับคู่นี้นั้นเป็นคู่แรกของรายการนะครับคมราชานนท์กับเด่นเมืองไปพอพลานบุรพา55นะครับกรรมการผู้ห้ามบนเวทีนั้นเป็นกรรมการชัยนาทอาหารวิเศษครับส่วนให้คะแนน3ท่านนั้นมียอดยิ่งเกศรมาลาสันติยาพลายนันและก็จะดีลูกบางปลาสร้อยครับมุมน้ำเงินครับทางด้านเด่นเมืองไปอายุ18ปีครับนายวรวิทย์วันกูลครับจากอำเภอพลพิสัยจังหวัดหนองคายครับส่วนทางด้านมุมแดงครับนักชกจากสุราษฎร์ธานีครับอำเภอพุทธพิงครับนายณัฐชัยควรชิด20ปีคนที่ขึ้นไปถอดมงคลให้กับทางฝั่งของคมนั้นก็คือนาวากาศโทวิชัยราชานนท์นะครับอดีตฮีโร่โอลิมปิกครับวันนี้เดินทางมาด้วยตัวเองเลยนี่เลยครับหัวหน้าค่ายชื่อดังครับถือว่าเป็นค่ายมวยมาตรฐานระดับเบอร์ต้นๆของประเทศไทยครับส่วนทางด้านเจ้าคมราชานนท์ครับวันนี้ชกในพิกัด50กิโลกรัมชื่อเดิมก็คือคมกิจออกขวัญทองครับเขาก็ดูประสบการณ์นั้นอยู่ที่กางเกงสีแดงแน่นอนครับโอ้โหทิ้งด้วยหมัดขวาหรือเปล่าสูสีครับคู่นี้มาเตะหลุดเจอเลยครับแข้งขวาของคมเมื่อสักครู่นี้ทีมงานของพอพานบุรพา55ขึ้นมาถอดมงคลนะครับส่วนทางด้านพันตำรวจโทพงรักษ์อยู่ด้านล่างครับมาเชียร์มาเป็นกำลังใจกับลูกน้องครับโอ้โหทิ้งด้วยหมัดขวาอีกแล้วครับคมต้องบอกว่าเป็นนายตำรวจรักมวยครับนี่ครับหลุดเจอแข้งขวาของคมเดินเมืองปลายพยายามจะสวนด้วยหมัดครับจังหวะแกดีเหลือเกินครับผมดึงนิดเดียวแล้วโอ้ยผมก็ไปฟันด้วยศอกซ้ายครับดูที่กล้ามท้องของคมครับแม่ลิกแผ่นครับเป็นแผ่นบริเวณลำตัวสลับใบหน้าแหละครับคมดูครับโอ้ยจังหวะทีดิสเบรกนี่จังหวะคู่ต่อสู้จะออกแข้งนี่ทำได้ดีครับผมเป็นประเภทอาวุธแรงอยู่แล้วครับนี่ครับแม่เงี้ยงกระดุกครับโอ้โหอันตรายครับอาวุธหลากหลายครับผมพอกล่าวถึงสมรักคำสิงนี่โชว์เลยครับผมพยายามจะล้วงลำตัวครับดูครับเดินลงไปก็พยายามจะต้องแลกแข้งกันครับจังหวะนี้โอ้ยเดี๋ยวแล้วตัดล่างสวยงามจริงๆครับดูในนั้นขวางหน้าไว้บอกว่าอาชีพหลักของคมนี่ก็คือวงในนะครับพยายามเดินขยับวางแข้งซ้ายแต่คมไม่เข้าครับกรรมการเตือนทันทีครับต้องบอกว่าหากชกมันชกสนุกครับเรารอแจกอยู่แล้วครับสำหรับเงินรางวัลแบทเทิล 5,000 บาทแล้วก็ซุปเปอร์แบทเทิลอีก 10,000 บาท
คือเป็นรางวัลสำหรับผู้ที่ชกมันชกสนุกครับฝ่ายพยายามขยับเข้ามาโอ้แต่เจอศอกสวนและมีหมัดเสริมครับคมโอ้ดีครับจังหวะดึงและคืนด้วยหมัดสายตาดีจริงๆครับเด็ดเมืองปลายแกก็ไม่ถอยครับปักหลักเจอศอกครับโอ้หงายเลยครับโอ้ครับโอ้โหยังเซอยู่เลยครับหัวใจก็ยังลุกขึ้นมาสู้ต่อครับคมพยายามจะปิดบัญชีปิดจ็อบด้วยศอกดูครับโอ้โหแล้วคว้าคอมาเสียบเลยครับอย่างนี้เรียกว่าลากมาเสียบเลยครับคมจังหวะพลาดนิดเดียวครับสำหรับเด่นเมืองปลายไปปักหลักตัวโอ้โหแข้งซ้ายเกี่ยวและเททิ้งไปโอ้ย2แรงบวกปิดเกมเลยครับศอกซ้ายของคมครับโอ้โหตาลอยเลยครับเอาชนะน็อกได้ไปเพียงยกแรกแต้มแรกตกไปเป็นของราชานนท์ครับโอ้โหนี่เลยครับแต้มแรกคือแต้มสำคัญครับเรียกขวัญกำลังใจให้กับทีมโอ้โหตอนนี้เด่นเมืองไปยังไม่ฟื้นครับดูครับดูภาพช้าๆนะครับนี่ครับโอ้โหสอกสั้นๆครับดูครับโอ้โหเต็มๆคางครับแล้วก็หงายท้องลงไปเลยครับโอ้โหสองแรงบวกเลยครับโอ้โหผู้ชมครับคู่แรกก็น็อกเอาท์ซะแล้วครับแค่ยกที่1เท่านั้นเองครับใช่แล้วครับอาวุธสอกครับเดี๋ยวเราไปดูครับมวยคู่นี้เนี่ยรางวัล Battle หรือ Super Battleสนับสนุนโดยปุ๋ยโฟร์แมนราคาเพื่อคนไทยคุณภาพเต็มแม็กซ์ No prize ปุ๋ยโฟร์แมน Ladies and gentlemen after just one round of action and a winner by way of knockout Let Connor ผมแดงครับเก็บแต้มไปก่อนครับสำหรับคมราชานนท์ให้กับค่ายราชานนท์ขึ้นนำไปก่อนเลย1ต่อ0คะแนนผู้ชมครับจบไปเรียบร้อยครับราชานนท์ขึ้นนำไปก่อนครับจากชัยชนะของนักชกในคนแรกเดี๋ยวเรากลับมามันกันต่อครับกับมวยไทยแบทเทิลศึกค่ายชนค่าย